ภัยเงียบที่มากับหน้าฝนโรคน้ำกัดเท้าช่วงหน้าฝนนี้ที่ไหนก็มีแต่น้ำท่วมโรคที่มากับน้ำท่วมส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นน้ำกัดเท้าดูเป็นโรคภัยที่แสนธรรมดาแต่ว่ามีอันตรายเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเพราะว่าสิ่งสกปรกและแบคทีเรียสามารถกัดกินเนื้อเท้าของเราได้ทำให้เชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเราและทำให้เจ็บป่วยได้อย่างง่ายดายและอาการข้างเคียงที่เหลือนั่นก็คืออักเสบและเป็นหนองซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วโรคน้ำกัดเท้าก็ถือว่าเป็นโรคที่อันตรายพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นโรคที่ไม่สามารถป้องกันได้มีวิธีอยู่ครับวิธีการป้องกันโรคน้ำกัดเท้าถ้าหากคุณต้องเดินทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหรือเป็นบริเวณที่มีความเฉอะแฉะเนื่องมาจากฝนตกคุณควรจะเตรียมถุงพลาสติกเพื่อสวมใส่เท้าของคุณไม่ให้เปียกหรือรองเท้าบูทหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็หลังจากที่ลุยน้ำคุณควรจะใช้แอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคต่างๆเพราะว่าแอลกอฮอล์ก็สามารถช่วยได้ครับวิดีโอคลิปของเราอยู่ในช่วงระบบพัฒนาเสียงจึงมีขัดข้องบ้างเป็นบางประการต้องกราบขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกคนเพราะอาชีพหลักของพวกเราเนี่ยคืองานเขียนแต่เราก็อยากทำให้ดีที่สุดในทุกด้านโปรดกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อคำว่าติชมผมอยากได้คำก่อมากกว่าคำตินะขอบคุณครับ